สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีด้วยกันนะครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องพลิกวิกฤตจากตกอับเป็นเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเรามาฟังท่านเทศน์สอนด้วยกันครับขาดสติอย่าขาดสายแล้วให้ใจเข้าออกเราก็กลับไปแล้วเราก็อย่าเอาลมหายใจไปทิ้งให้มีประโยชน์ต่อร่างกายท่านจะดึงด้วยอาจจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บถ้าท่านหายใจเข้าออกมือจะหยุดละขาดสติทั้งในการยาดูการกำหนดของหนอหยุดหนอทุกเวลาแน่นอนไอ้ความร้ายมันจะเข้ามาแทรกทำให้เราเกิดอารมณ์ไม่ดีทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าอารมณ์ไม่ดีแล้วทำไงอาจจะเสียใจต่อภายหลังจะคิดเรื่องไม่ดีทั้งนั้นแล้วก็จำแนวโน้มไปทางที่หนึ่งแนวโน้มไปทางที่จะเสียหายจะทำอะไรก็ไม่ได้ใส่กรองมาเดือดทำนองทำเลยก็ดาวแสงไม่ดีเข้ามาแทรกแซงในจิตใจของดีเราก็ทลายหายไปอย่างน่าใจหายไม่ดีกับเขาแต่นั่นก็ขอคือความตรงนี้สำคัญมากคนจึงไม่อยากแก้ความดีกันคนชั่วมากกว่าคนดีไม่ใช่คนดีมากเป็นชั่วคนชั่วเยอะก็เลยเขาไม่ทนลำบากไม่ได้ความยากมันจะตึงแต่เขาเดินเฉพาะนี่แหละท่านทั้งหลายเองตามเจริญกันมาถามท่านอย่าไปซึ่งกลับไปบ้านทำต่อไปพยายามหน่อยด้วยพยายามแก้ความดีให้ได้ความดีนะจะมีเด่นเห็นชัดเลยเห็นไกลดีทั้งลูกดีทั้งหลานดีทั้งพ่อดีทั้งแม่ดีทั้งญาติพี่น้องเราก็ไม่เป็นศัตรูกันเราจะเป็นกันญาติกันและญาติสนิทมิตรหันแต่ธรรมะพูดกับที่มาเป็นปริศนาธรรมเราหนุนใจญาติแท้แท้ใกล้ชิดใกล้ชิดกันนะดีเป็นญาติอย่าห่างเหินทำอะไรอย่าห่างเหินการห่างเหินกันเมินเฉยกันไม่ได้ดูดังดูดีกันเลยมีเรื่องอะไรก็ไม่เคยช่วยกันนี่หรือรักแท้แน่นอนไม่มีอะไรไม่ได้แน่นอนเลยถึงเวลาอารมณ์ดีก็จะรักอารมณ์ไม่ดีก็ขี้แฉะแตกร้างทะเลาะกันทั้งผัวเมียตีกันหัวร่างกายแตกมีจำนวนไม่ใช่น้อยถ้าเรามีที่เพื่อประจำบ้านประจำตัวรับรองท่านจะไม่มีเรื่องที่เสียหายถึงจะมีเรื่องเสียหายก็เป็นกฎของกรรมมาข้างอดีตที่เราทำเมื่อมาชาก่อนมาประดังเข้าเรามาสร้างความดีแก้กรรมเรารักกรรมนั้นไปไอ้กรรมที่เก่าที่มันมีมาไม่ก็หายไปได้อย่างหน้าอนุโมทนาก็ขอฝากผู้ปฏิบัติธรรมอะไรมาเชื่อหลงหรือหลายนะเราไม่พูดให้ท่านฟังอย่ายกตัวอย่างเปรียบเทียบหลายเรื่องเลยรักแท้แท้ใกล้ชิดคนใกล้ชิดคือคนญาติไปมาให้สู่กันมันจะมาเรื่องเสียงเมียที่คู่สาวแน่นอนรักกันอย่างนี้มันยากบอกกันยากปัจจังเลยกับพรมดูดีรักด้วยน้ำใจรักด้วยสยายสายรักกันมีสายดีก็มาชาพอเราเคยเป็นญาติมาในชาตินี้นาจะต้องเป็นญาติกันต่อไปไม่ควรจะรักเลยญาติแต่เขาบอกพี่น้องกันแม่ที่ด่าไม่ใช่ญาติเลยเพิ่งพาสายกันมาด่าเลยนี่เนื้อแท้แท้กันชิดไม่มีเลยโยกาสรุนได้แน่นอนก็ฝากไว้เป็นคาระดำกายดีสงบเกิดจำมาด้วยแต่เวลาก็จำกัดแต่เวลาเนี่ยมันมีประโยชน์กับชีวิตเราทั้งหลายอย่านึกเบื่อหน่ายตัวเองเลยถ้าความดีหนักเอาเบาสู้ขึ้นหนักก็เอาเบาก็สู้ความรู้ก็ดีท่านจะได้มีปัญญาท่านจะแก้ไขปัญหาได้สมปรารถนาทุกประการหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้ความรู้เก่าเนี่ยเอาดีมาจากไหนอย่าเรียนเนี่ยไปสอนลูกหลานนะก็ต้องเอาเบาก็สู้อย่าไปขันหมอนลูกหลานนะแบบเลอสื่อหน้าโง่เลอสื่อโง่หน้าข้าวหัวใจทุกข์กันมันจะร้ายเกินไปแต่ถ้าหน้าข้าวหัวใจเขามันจะมีประโยชน์อันใดเรา
มีเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องลึกเรื่องตื้อลึกนะบางเรื่องลึกซึ้งเหมือนอย่างโมลามันจะแม่นอนไหนก็เพราะอะไรก่อนเลือดซื้อชาณาลีไม่อบรมบาดไปตามอธิยาสายตามอารมณ์ก็เสียหายหมดนี่แหละเรื่องแท้ๆชาณาลีไม่อบรมใครเขาอบแหมถนอมความเครื่องอย่างดีเลยแต่ก็เลือดเสียหายเลยไหมเลยทำให้อาจารย์เขาลดต้องถึงเนี่ยความตายมันเป็นเรื่องจริงมันเรื่องที่เราต้องเล่าและมีคติธรรมเหมือนอย่างไอ้เลือดซื้อนั่งเฝ้าหัวใจโคตรการไอ้ว่าโคตรการมีอายุกี่ร้อยรู้ไหมเป็นหมื่นปีเนี่ยอายุมันยืนมากแต่มาตายท่านตัดอัลลามเองอายุมากยากที่มันอายุเยอะอันนี้ก็พอทั้งคนเดี๋ยวเวลาก็ต่อตรงไปก็เลื่อนเดินกลมๆก็ไม่เอามากเลยนะเอาแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งหนึ่งชั่วโมงนะการทุกจัดการต่อไปตั้งใจเดินกลมๆไปอย่างนั้นหนึ่งชั่วโมงพอแล้วเวลาพอสมควรเนี่ยพูดให้ฟังบ้างกรรมฐานทำให้เราลึกชาติได้อย่างไรถ้าเรารวบรวมสติไม่ได้มากจะรู้เหตุการณ์ทั้งอดีตชาติปัจจุบันอดีตที่ผ่านมาแล้วถ้าเรามีสติเรียกเขาไปขึ้นจะรู้ชาติที่เรายังไม่มาเกิดได้แน่นอนสติตัวนี้สำคัญมากไม่มีใครเข้าใจเรื่องคำว่าสติสติก็จะระลึกระลึกชาติของชีวิตของเราเองโดยเฉพาะมีหลายท่านในการที่ระลึกได้อย่างรวมส่งท้องยิ่งระลึกได้ถึงสามชาติชาติที่หนึ่งคือชาติอดีตที่เป็นปัจจุบันที่เกิดมาอดีตชาติที่สองมาชาตินั้นอดีตขั้นที่สามมาชาติโน้นสามารถจะรวบรวมและมาพูดได้เราจะได้ใช้กรรมใช้เวรกรรมฐานเนี่ยเป็นการใช้กรรมไม่ใช่ตัดกรรมถ้าเราก็ต้องระลึกได้การกำหนดขึ้นยกตัวอย่างย้ำอ่อนบ้านที่มันโหงอำเภอภูทองจังหวัดอ่างทองมา 2,494 มาเจริญกรรมฐานเนี่ยที่วัดจมบุรีนั้นพร้อมกับหมอชะลอที่ว่าโดนฆ่าตายนั่นเปิดลึกยากจริงจะต้องไปตายตรงนั้นจริงๆแต่ยมอ่อนเนี่ยมาสมัยโบราณกับไปอยู่ในนี้ต้องคงการรู้ร้อยปีตอนที่มานั่งกรรมฐานจะอายุมากแล้วมา 2,494 ระลึกยังไงรู้ไหมพอจะเริ่มกรรมฐานไประลึกไปเรื่อยๆตั้งสติคือตัวกำหนดเองกำหนดชะตากรรมของเราเองคำว่ากำหนดชะตากรรมของเราเองนั้นคือกำหนดอายุบทกำหนดรู้กำหนดเข้าใจแจ้งสุดคิดโดยปัญญาก็คนเราเนี่ยเขาจะเริ่มพรว่าความคิดมาตรงกันก็อย่างนี้ไอ้คนหนึ่งคิดอย่างไอ้คนหนึ่งคิดอีกอย่างแต่ก็คิดดีคิดถูกของเขาแต่มันไม่ถูกของเราเพราะเหตุใดเล่าเราวิสัยทัศน์หนึ่งเหมือนกันคนมีวิสัยหนึ่งเหมือนกันคนชอบก็ชอบไม่เหมือนกันถ้าเกิดไปชอบตรงกันเข้าสุดใจตรงกันมันก็นับถือกันรักนับถือซึ่งกันและกันนึกชอบนึกพอใจแต่ตรงกันแล้วก็มันไม่ขัดแย้งกันมันก็ชอบกันถ้าเราจะเรียนกรรมฐานจะรู้ได้ทันทีว่าคนนี้เพียงคนนี้ไม่ถูกแต่ก็ไปพูดทำไมล่ะยันยมอ่อนนั้นมาสมัยเป็นเด็กสมัยโบราณเนี่ยญาติโยมยังไม่เข้าใจว่ามันยังเรียนไหมต้องเรียนวัดใครมีลูกชายไปฝากวัดต้องก็จะบวช
ี่ก็ออกจากวัดอยู่วัดมาจนอายุ18-19เรียนหนังสือวัดมาหน่วยงานของวัดคือวัดเจ็ดข้างส่วนเจ้าเพิ่มชมดีวัดเก้าข้างมาสมัยก่อนเนี่ยก็สร้างวัดมาสมัยอยุธยาใช้เงินเก้าข้างข้างละ80 บาทบาทนึงมีคุณค่ามากสมัยอยุธยาก็ใช้เงินบาทเงินกลมเงินเหรียญเป็นเหรียญบาทประมาณกันได้เงินแอนนี่ก็เอามานั่งปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติไปใช้เวลาทั้ง3 เดือนบางคนว่าปฏิบัติมา3-4 เดือนไปปฏิบัติวัดโน่นนี่ถามว่าได้อะไรบ้างไม่ได้เลยมันแม่ได้เหมือนกันฉันยอมจะอยู่วัดเรียนหนังสือวัดมาตลอดคือวัดเกิดขึ้นเรียนมาตั้งแต่เล็กๆพ่อแม่พ่อมีลูกผู้ชายก็ไปฝากวัดสมัยก่อนนั้นอาตมาเป็นเด็กเล็กๆคนผู้หญิงคนแก่อ่านถึงไม่ออกสักคนไม่ได้เรียนคนอยากจะเป็นลูกข้างหลังเธอก็เลยตามถึงใจเย็นผู้ชายเรียนหนังสือหมดตอนถือออกแต่ผู้ชายอ่านถือไม่ออกอะไรก็เจอเนี่ยมันอยู่วัดแล้วก็ข้างมันมีตาแปะคนหนึ่งฆ่าเลือดข้าวอยู่ตึกกับวัดพอดีเลี้ยงยาฝิ่นอยู่ที่วัดเตยมาสมัยก่อนเขาตีตัวมีเลี้ยงยาฝิ่นทั่วไปยาฝิ่นเนี่ยมีทั้งคนระดับต่ำถึงระดับสูงก็แก่ลงสีแก่ลงเรื่อยแต่โดนแข็งก็กินยาฝิ่นกันสมัยก่อนเขานิยมแต่กินไม่เสียหายยาฝิ่นกินแล้วอารมณ์ดีทำให้มีโอชิดเขาว่าอย่างนั้นมันตั้งมาก็ไม่เคยหรอกแต่เห็นมีผู้ตลาดรัฐบาลรุ่นเก่าเห็นว่ามันไม่เสียหายเขาตึงให้ตีตัวหรือเรียกว่าประมูลประเมินได้ตามตลาดนั่นมีข้าวมาเตยเรื่องของโรงยาผิดไอ้พวกคนยากจนกินยาผิดมันก็ไม่มีเงินก็มารับของตะแปะข้างวัดก็ข้างรับข่าวของหมดเลยเก็บของไม่อยู่เก็บไปหมดเก็บของในราคาข่าวของที่มีค่าราคามันก็เก็บไปเลยก็จับตัวได้จึงจ้างก็อ่อนเป็นเด็กวัดอายุ18จ้างให้ไปฆ่าคนที่ยาในเรียนยาฝิ่นเอาปืนมาให้ปืนนั่นกับปืนแก๊ปมาเกิดปืนทันสมัยปืนแก๊ปใส่ดินเข้าแล้วก็เอาเงินกลมใส่ใส่ลูกยมอ่อนนี่ก็รับจ้างก็มากี่บาทนะรับจ้างแค่2 บาทไปฆ่าคนก็เป็นเด็กวัดก็ไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้บาปบุญคุณโทษก็ว่าสนุกฉันว่าฆ่าเลยไปยิงคนที่รักของถึงเรื่องความตายยิงสมองระเบิดเขาเอาปืนก่อปืนแก๊ปสมัยก่อนเขาเรียกปืนแก๊ปยิงถึงจะดำตายคาที่แล้วแต่ตอนนี้ข้ามฝากโดยว่ายน้ำข้ามมันน้ำจักรยาสมัยก่อนเนี่ยน้ำเต็มฝั่งว่ายข้ามสมาธิวัดต้องไม่รู้เรื่องว่าใครยิงใครจะไปสงสัยว่าเด็กวัดหลวงพ่อแล้วก็ข้างสมัยก่อนเนี่ยมีชื่อเสียงมีเครื่องรางของขลังเกจิอาจารย์แต่ไม่ได้สอนกรรมฐานแต่สมัยก่อนนี่น้อยวัดไม่ได้สอนกรรมฐานไม่เคยออกทุดงจะประการใดเขาอ่อนเขาก็ลืมไปแล้วลืมฆ่าเขาตายแล้วก็ลืมนึกไม่ได้แล้วอยู่วัดนานแล้วบวชแล้วก็ออกจากวัดไปมีครอบมีครัวตอนนั้นยุคสมัย80ยังมาอยู่กรรมฐานลูกตามมีเคยมีสะพ้ายมากหลายก็เ
็กำลังแข็งแรงดีมานั่งกรรมฐานที่วัดโจมสามเดือนที่ตอนนั้นอาตมายังไม่ย้ายมาอยู่นี่ก็สอนกรรมฐานที่วัดโน้นแต่สอนสมัยนั้นดีเพราะมีน้อยแค่10คน15คนเท่านั้นก็สอนได้เต็มที่กลางวันก็เดินตรงกรมในป่าช้าท่านนั่งแถวโคนต้นมาพระไม้มันมีสถานที่อย่างนี้แล้วก็สอบอารมณ์ทุกวันตอนคนนี้แต่ก็บอกปวดหัวมากปวดศีรษะมากเกิดดับในชีวิตเนี่ยของหนอลูกหนอไม่มีดับตลอดแต่ก็ปวดศีรษะแรงมากไปหาหมอว่าปวดลงไม่เป็นไรกินยาก็ไม่เป็นไรบอกว่าอย่างนั้นเลยก็บอกปานี่นางคือน้องนุ่งนะอย่าหยุดไม่ได้แต่จะเข้าพระสมาบัติได้บ้างถึงขั้นนั้นแหละเลยแกก็เลยรู้เหตุการณ์ได้มาสอบอารมณ์แล้วก็ร้องไห้บอกว่าตอนนั้นอายุ18ปีอยู่วัดแต่พอจะถึงจะลืมไปแล้วตอนอายุตั้ง18ถึง80เนี่ยก็ยิ่งมากนะบอกไปยิงคนที่ยาแป้งเดียวตายคาที่เลยก็ปืนก่อไปที่ทางฝาก็ฝามันเป็นไอ้พวกแฝกพวกกากมันมีฝากระเบื้องหรือฝาไม้ตายคาที่ไอ้บอกอย่างนี้เดินตรงกลมก็ยังเรื่องไว้กันนั่งแผ่เมตตาที่สงกุศลให้เจ้ากรรมในเวรให้เขาสู่ที่พระเจ้าโหสิกรรมให้ไหมเราจะได้หมดเวรถ้าทำถึงเข้ายาเนี่ยก็ไม่กลับไปฆ่ากันมากลับไปฆ่ากันมันโลกมาเหมือนองค์คุริมานโจรฆ่าคนต้อง999เราสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เพราะข้ามฟากได้เนี่ยจะไปฆ่าคนจะไปฆ่าแม่พระพุทธเจ้าจึงไปสกัดกั้นให้ไปฆ่าแม่จะฆ่าแม่แล้วฆ่าสวรรค์นิพพานเลยเนี่ยฆ่าผู้มีบุญคุณฆ่าครูบาอาจารย์ตอนก็ทำอยู่เป็นเดือนเลยแผ่เมตตาแผ่ตลอดไปแล้วก็ขอเนี่ยกรรมฐานให้ที่ไปฆ่ากุมารก็ที่สมุทรสงฆ์ไปปรากฏว่าคนที่ตายมันจะเกิดแล้วคนที่ตายถ้าเกิดดูบ้านแห่งหนึ่งไปอยู่บ้านแทนอำเภอเสนาก็มาปรากฏขึ้นปรากฏบอกว่าข้าพเจ้าไม่เอาเวรเอากรรมต่อท่านหรอกเราเลิกกองเวรกองกรรมกันบัดนี้เวรชนะอย่ากองกันเวรกรรมบาลีมองก็มีนิดเครื่องหมายนั้นว่าข้าพเจ้าไม่ทราบต้องขออภัยไม่น่าที่จะไปฆ่ากันตายอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต่อมาก็ลองไปเสิร์ชดูชื่อนี้นามสกุลที่บันแพนอำเภอเสนาก็มีจริงด้วยมีจริงเลยก็ว่าบันแพนเสนานั้นคนนั้นก็อายุมากแล้วชื่อนี้แต่นามสกุลนี้ด้วยอยู่มาเลยซึ่งตำบลนี้ด้วยกรรมฐานบอกอาตมาก็ไปด้วยตอนนั้นอาตมามีเรือโยนลำก็ให้นายท้ายสมพงษ์ขับไปเรือโยนอ่อนด้วยไปเพื่อเสนาในสมัยนั่งน้ำเต็มฝั่งมันน้ำเจ้าพญาเข้ามาน้ำน้อยเข้าคลองมาทุ่มโคลแล้วก็ไปผ่านประตูน้ำแล้วก็ไปทางบ้านหงโอครัฐไปเรื่อยไปแล้วออกหัวเวียงเรื่อยจากหัวเวียงก็เข้าบันแพนเรียกว่าเพื่อเสนาก็สืบเกาะไปถึงบ้านตำบลนั้นเขาเรียกบ้านหูเวียงบ้านหูเวียงออกไปต่อไปก็จะบางซ้ายแล้วไปข้างหลังก็ไปเจอพอดีเลยชื่อนี้นามสกุลนี้แล้วก็เขาก็มีมนต์ขึ้นมาแล้วก็ถามว่ามาธุระอะไรเลยก็เล่าข่าวความหลังให้ฟังเขาก็ไม่รู้แล้วเงินท่านทั้งหลายจำไว้ไปเกิดแล้วยังไปหอโหสุกรรมได้ก็ออมก็ไปด้วยนะครับก็ออมไม่ยึดตาสุดอ่ะอาตมาก็ท้าวความเล่าให้เขาฟัง
เขาก็เป็นคนนักธรรมะธรรมโมแต่ว่าเขาไม่ทราบหรอกนะว่าไอ้เรื่องอดีตที่เป็นเช่นนี้แต่มันมีตรงอย่างนี้เมื่อท่านทั้งหลายจำไว้ใครเกิดแล้วก็ยังโหติกรรมได้ในคนหนึ่งจากภาคใต้ไปสู่ภาคเหนือจังหวัดพิจิตรอาตมาบวชใหม่ๆก็ไปงานเขาเรียกปีละครั้งปีละครั้งก็ทำบุญให้ปู่ย่าตายายแต่ไอ้ตัวหนุ่มคนหนึ่งมันย้ายมาจากภาคใต้มาปลูกกระท่อมอาศัยที่เขาอยู่แล้วก็รับจ้างหาบน้ำมันยางรับจ้างหาบที่ใต้หาบตลอดเนี่ยบ้านนี้ทำบุญมันต้องมาแล้ววันนั้นมากินข้าวกินตลอดวันเขาก็ลือกันว่ามาครอบลูกสาวบ้านครอบแล้วจึงเอ๊ะขนาดสงสัยว่าจะมาครอบลูกสาวพอทำมาหาได้ก็ซื้อที่ไว้ได้ทั้ง500ไร่อาตมาก็ไปทุกปีไปถึง3-4 ปีแล้วก็ไม่ได้ไปอันนี้ก็มาอยู่มาช่วยงานช่วยงานแล้วมากินข้าวบอกดีมากนี่แหละท่านทั้งหลายจำไว้แต่ใครนั่งกรรมฐานแล้วลุกขั้นข้ามแล้วลุกได้จะรู้ว่าคนนี้เป็นปู่ห้อยบันมันตายไปตายไปนานแล้วไปเกิดอยู่ภาคใต้ทำให้คนคนนี้คือในอะไรสมทรงหรือในทรงอะไรจำไม่ได้มันนานทำให้อยากจะมาอยู่จังหวัดสกลสถานีลองเกาะแล้วก็มาเข้าคือเขาอยู่แล้วนะเข้าซื้อหมดรวยแล้วก็มอบให้บ้านนี้แล้วก็ลูกหลานบ้านนี้จะไปโรงเรียนก็ไปส่งแล้วก็ให้สตางค์ค่าลูกเล่าเรียนมันไม่น่าเชื่อนะแล้วที่อาตมาก็ถามว่าทำไมไม่กินข้าวล่ะบอกเนี่ยอย่างเนี้ยทุกปีเนี่ยอาตมามาทุกปีอ่ะ3 ปีเนี่ยทำไมไม่กินข้าวอยู่ที่ไหนอยู่ภาคใต้แล้วมายังไงก็ว่ามาทำมาให้กินมาคนเดียวทำให้อยากมาตรงนั้นเลยก็เต้ที่ตรงนั้นไปหมดเลยยกให้บังนี่หมดเลยแล้วเขาก็ตายไปเนี้ยอยู่มาอยู่ตู้ที่6เขาก็ตายแล้วก็เข้าวัดเข้าวาสวดมนต์ภาวนาก็คือไอ้ปู่ของไอ้บังนี้มันตายกลายประวัติมาที่บัณฑิตระลึกขาดเหตุการณ์ได้อาตมาไปดูหลังก็ถามบอกทำไมถึงผูกพันกับบัณฑิตไม่รู้เหมือนกันผมนึกบัณฑิตเห็นบัณฑิตนึกถึงสงสารเด็กสงสารคนนู้นสงสารคนนี้ไปเลยชาวบ้านก็รู้ว่ามาติดพันสาวกับพอที่จริงไม่ใช่เลยไอ้ปู่ของบัณฑิตเนี่ยไอ้บานนี่ต้องปีต้องทำบุญให้ปู่ย่าตายายเอากระดูกมาบางสกุลมาเป็นแถวแต่แท้จริงไอ้คนเนี้ยกระดูกมันก็อยู่ตรงเนี้ยกระดูกที่ตายไปนั่นแหละท่านทั้งหลายเลยการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเป็นการระลึกดูพระพุทธเจ้าบุพเพท่านว่าในชาติก่อนบุพเพท่านสารกระตุกกระตุกญาณญาณที่ยังไม่เกิดการได้สามารถจะรู้เหตุการณ์ได้สมปรารถนาทุกประการอันชัดเจนจังหวัดที่จุดบางกอดพอไปซื้อที่6ไปที่7อาตมาไปก็ตายนะตายยังไงรู้ไหมก่อนจะตายนะบางนี่เราว่ายกสมบัติให้กันนี่หมดนาที่มาสมัยก่อนมันถูกรายละ200 บาท300 บาทเท่านั้นมาสมัยก่อนนานแล้วตั้งแต่อาตมาบวชใหม่ๆยกให้หมดเลยหลานของมันนี่แต่งานทีก็เอามาให้นี่แหละท่านทั้งหลายเป็นปู่ห้อยบันนี้ชัดเจนก็เขาทำบุญให้ทุกปีท่านทั้งหลายจำมันถ้าวันไหนเราดูใจแล้วมันอิ่มอกอิ่มใจไม่อยากอยู่ข้าววันนั้นญาติเราอุทิศมาให้เราเนี่ยแต่เราก็จะรู้ใครหรือบางวันเราเข้าใจเหลือเกินบางวันมีผู้ใจขาดร้ามาอยากทานแต่ก็ไม่มีเรื่องอะไรแต่ลูกหลานหรือญาติพี่น้องของเรามีทุกข์มากแต่เราจะรู้ว่าใครหรือประธานเจริญกรรมฐานท่านสูงได้ท่านจะรู้ว่าใครแล้ววันนี้ทำไมอิ่มอกอิ่มใจก็บุญบุญสงฆ์เขาเอาทิศมาให้ก็ดูที่ตาอ่อนยิงเขาตายเขาจะเกิดอยู่บนแผ่นนั่งกรรมฐานด้านหน้าชื่อนี้นามสกุลใหม่นี้อาตมาก็อายุยืนไปก็เลยพบชื่อนี้จริงๆแล้วก็นามสกุลนี้ด้วยเขาจะจำไม่ได้หรอกนะ
เดี๋ยวก็ไปโหสิกรรมกันจำยังจำได้ว่าจะอ่อนให้สตางค์ไว้500บาทให้เงินเลยโยมคนนั้นก็บอกว่าไม่ต้องให้ผมรวยผมมีมาต้อง500ล้านเนี่ยมันแพงก็เรียกว่าอำเภอเสนาปูค้าปูน้ำปูข้าวข้าวปลามากมายคนจังหวัดสิงห์ก็ต้องไปรับจ้างเกี่ยวข้าวที่นั่นทุกปีต้องหาพี่กันไปลงเรือมือไปรับจ้างเกี่ยวข้าวข้าวปลาปูน้ำปูข้าวเมื่อแย่ท่านทั้งหลายอาตมาเล่าเคยจับไปฟังไม่เคยเล่าใครฟังนะมันมีการรู้เหตุการณ์ได้หลายอย่างกับคนเราใจตัวมันผูกพันกันมันต้องมีอะไรกันกับคนไหนเข้ากรรมฐานเข้าไปจุดนั้นมันจะรู้ได้เองโดยปัจจัตตังโดยจะจับโพวินดูหิไม่ใช่เรื่องเล่าไหลแต่สำคัญคนเราอย่างพระเจ้าเราวัดต้อง60,000วัดจะมีนั่งกรรมฐานทักวัดน้อยมากเราสนใจผู้อย่างระลึกเหตุการณ์ที่ชีวิตไอ้กติตัวเดียวกันนั่นน่ะขยายความไปเลย108ขยายความไปทั้ง108มาตัวอย่างเดียวนะสัมปชัญญะรู้ตัวแปลว่าอะไรรู้กาลรู้สัตว์รู้ว่าสิ่งควรไม่ควรเนี่ยมันจะยังรู้หลายหรือมันจะยังเล็กน้อยเรื่องละเอียดอ่อนคนเราไม่ชาติก่อนเนี่ยจะเป็นพุทธหรือพุทธที่เป็นไงเขาเคยเป็นพุทธหรือเขาเคยทำมาแต่ชาติก่อนจะเป็นอิสลามก็ตามถ้าเกิดในตระกูลนั้นเขาก็รู้สัมปชัญญะแต่เขาทำมาตัวมาติดวิญญาณมาแปลว่ารู้ละเอียดรู้ความเข้าใจใครจะถามอยากใครเขาจะไม่ชอบอย่างนี้สายคนมันติดมาแต่ชาติก่อนแล้วรู้เหตุการณ์ชาติของเขาเนี่ยนะอันนี้เรื่องจริงแท้จริงแต่คนมาจะรู้อย่างหนึ่งดูตอนใกล้ตายเวลาใกล้ตายเป็นอย่างไรบางคนเนี่ยใกล้ตายกรรมมาชาติกรรมมือกรรมหมัดอะไรให้ยุ่งไปหมดเป็นมือมิตรเครื่องหมายเขาจะต้องรับกรรมอย่างนี้บางทีเคยไปชกเขาเธอแต่ตีใส่ก็เอามือชนกันจนตายนี่ก็คือการของบาปกรรมที่จะทำไว้มันคือเรื่องเล่าไหลจะมีหลายเรื่องที่ธรรมะต้องประสบมาหลายอย่างแต่บางคนเนี่ยมันเคยเป็นญาติกันมาแต่ชาติก่อนมันตายก็ไปช่วยกันเหมือนเรื่องละครคือเหมือนลิเกที่เขาเล่นก็เขาเอาของเราไปเล่นทั้งมีทั้งอิจฉามีทั้งวิทยามีทั้งโม่สามโม่ถ้าใครมีโม่สามโม่ช่วยได้คนนั้นมีบุญหนึ่งโม่ขาวหนึ่งโม่แดงสองโม่ดำไอ้สามโม่เนี่ยแปลว่าอะไรโม่แดงคือเชื่อชาติช่วยปู่ย่าตายายของเขาช่วยโม่ดำคือวิญญาณช่วยแล้วต้องแผ่เมตตาให้ผีดีสาบและกระทูดกระตุ้นเตะอสุรกายแผ่ให้เขาเราให้ของเขาเขาก็ต้องชอบใจให้ของที่เขาชอบใจโม่งดำช่วยขึ้นโม่งสวมมาก็ไม่รู้ว่าใครตัวเราก็ไม่รู้ว่าใครช่วยผีช่วยได้แต่ถวายทั้งอาทานให้ผีอย่างเช่นโคมจมกระทรวงอาทานไปรถคนเสียวไว้ยังมีเสียงดังชิดชายเกิดพวกชิดชายทำมาชิดชายก็คงโดนตายนี่ผีช่วยช่วยได้นี่โม่งดำโม่ขาวคือบุญกุศลที่เราเจริญกรรมฐานได้ช่วยเราได้แน่นอนมีสามโม่ถ้าใครมีสามโม่นี่นะรับรองเป็นพระเอกนางเอกในเรื่องชีวิตไปไหนไม่ต้องตัวมีคนช่วยคนช่วยนั้นเรามองไม่เห็นตัวคือบุญกุศลของเรานั่นเองเราเคยถวายสังฆทานให้เปรตจะเคยช่วยพ่อแม่กตัญญูต่อปู่ย่าตายายาของเรามาตามดับรับรองมีโม่งแดงช่วยอาตมาเคยถามลิเกลิเกไปทำพิพาทบอกเรื่องเมื่อวานทำไมมีโม่งแดงวันนี้ถามมีโม่งขาวช่วยนางเอกกูก็ไม่รู้นะกระโปงบอกกูก็ไม่รู้กระโปงเขาสอนมาอย่างนี้ต้องเรื่องนี้ต้องมีโม่งแดงเรื่องนี้ต้องมีโม่งดำคือวังคลองห้ามทับโดนฆ่าตายเนี่ยไปห้ามทับขุนแผนกับพลายแจ๊บตลบลาฆ่าฟันกันไอ้พ่อเขาลูกจะฆ่ากันจึงต้องไปห้ามครับนี่คือวิญญาณวันทองเนี่ยเป็นโม่งดำเจ้าโต้ยังไม่รู้เรื่องเลยมันนั่งทำอะไรช่วยปู่ย่าตายายเนี่ยโม่งดำวิญญาณที่เราแผ่เมตตาที่ทำบุญตักบาตรให้ช่วยเราได้แน่นอนมันมีอะไรหมายความอีก
ช่วยได้แต่เราก็ไม่ทราบถ้าหากว่าทราบแล้วไม่พูดพระพุทธเจ้าบอกอภิตังนันวาคมยะอัปปกาคณากตังอภิตังนันวาก็อนุทิธานะอย่าไปพูดอย่าไปเล่นเล็กมันเลยอย่าไปพูดมันต่อแต่ให้ลืมไปเสียแค่อดีตแล้วพูดแต่ปัจจุบันในชาตินี้เท่านั้นพอแล้วไม่ต้องไปคิดขอให้หลังถึงอดีตถ้าใครทำกรรมฐานได้มันจะระลึกได้ระลึกได้แล้วต้องทำใจเข้มแข็งอดทนต่อสู้ต่อไปคือความขันติธรรมอดทนต่อสู้พระพุทธเจ้าระลึกได้ถึง80ประสงค์ไขกำเนิดสมกับเตชะตุเมมะปูจันนาวิเวท่าสุดท้ายชนะฤกษ์เวสันดรได้ท่านเคยเป็นเวสันดรบริการทานประพฤติท่าสุดท้ายที่จะเป็นพุทธเจ้าคนที่จะเป็นโพธิสัตว์ที่จะเป็นพุทธเจ้าได้ก็บริการทานให้ทานมันจนหมดตัวแต่ก็ไม่หมดเลยมั้งโยกให้ทุกอย่างหมดให้ทั้งท่าปัจจัยนะจึงได้ถูกเดลเทศประโยชน์ป่าที่มาทานไปสร้างบารมีสร้างบารมีให้พระเจ้าทานของประมาณไปให้ทานพลังมาถือไปเทวดาช่วยพอให้ทานเสร็จแล้วนี่แหละกันแหละสักหน่อยเทวดามาขอพระอริยมาขอนามสิขอขอเสร็จแล้วทั้งนางมัตสีและทางพระเวสสันดรยอมถึงชีวิตเพื่อพระราชสวามีให้สำเร็จสัมโพธิญาณเลือกใจจริงไม่จะเห็นแก่หน้าตาให้ทางไปยาเกิดพอตกลงตรงใจแล้วเกิดพิมิหารเกิดพิมิหารเลยพิมิหารเกิดขัดสุดทันทีเขาเรียกว่าตรงตกให้ทางเนี่ยอย่าไปคิดว่าให้พยาเสียปากจ้องมันตกไปเลยให้แล้วแล้วไปอย่าเกิดประจำเลยก็ยินเห็นว่าพระพุทธเจ้าตัดลงใจตกนางก็คือก็ยอมพระท่านคือเป็นข้าบาทเป็นบริจาคติดตามพระเจ้าสวามีมาปฏิบัติธรรมอยู่ในเขาคันธรรมะแห่งป่าหิมพานต์ฉะนั้นแล้วก็ขยุ่มก็แปลงจากตัดคนเข้าทะเลกัจฉราสุมาหองเป็นขยุ่มเดินทันทีขอให้พระโพธิสัตว์ญาติโปรดขอพรณบัดนี้เนี่ยขอพรทำได้แล้วได้พรพรที่หนึ่งอาตมาก็จำไม่ได้แล้วให้ใจนักโทษได้ให้โดยการคิดแล้วก็พรเนี่ยเงินทองที่บริจาคไปมากมายหลายโกรธหลายกับกลับคืนมาหมดเลยใช่ไหมเป็นผลแก้วผลเงินผลทองตกขึ้นมาแล้วก็พรอันสำคัญยิ่งก็คือเป็นพรใหญ่ขอให้ข้าพเจ้าโดยการคืนพระนครประชาพรนี้ประสบก่อนอย่าได้เกิดเสื่อมข้าพเจ้าใจประการเลยเนี่ยพรถึงจะขอได้ไม่ใช่ให้พรเลยก็ได้พรนะต้องทำพรให้เป็นพรต้องพระราชทานของอุมาและมัคคีได้ที่พระท่านเพื่อพักเมืองในเย็นนี้ให้ฐานนะพักร่างกายให้เป็นฐานนะแต่ข้อจริงเนี่ยมันพักไม่ได้หรอกก็เปิดเตะใครยักว่าแต่หมายความว่าแต่ตาของข้าเนี่ยให้ทั้งลูกชายลูกสาวให้เป็นทานได้แน่นอนตาคุณโคจะตียังไงทีแรกก็โกรธนะตีตาแม่ขายก็ต้องโกรธข้าจะถามจะเรื่องตาคุณโคตาคุณโคบอกการตะโกนดุจการให้แล้วยังจะมาเอาคืนนะเลยได้สติเลยก็ยักยั้งเนี่ยนี่มันชัดเจนหัวใจก็ให้ได้หัวใจคือสามีปัญญาสามารถให้ภรรยาเป็นทานได้ทันทีคือความเข้าใจออกไม่ใช่ความจริงจริงเอามือมาสั่งใครจะทำได้เขาเปรียบเทียบของนั้นดูเรื่องมิตรเงินทองเนี่ยญาติโยมทั้งหลายเออโดยการมาที่เราให้ทานหรือให้ใครไปหรือเขาจะโกงไปก็ตามได้คืนหมดนะตัวคือที่พระพุทธเจ้าให้ทานเพิ่มหนึ่งจุดดาบให้หมดตัวไม่มีเหลือ
า5รถลาเพื่อต้องหลักรถลาไปถึงป่าลุกผ่านอันยาเกิดมาขอข้อ5หยุดให้ทั้งลาให้ทั้งรถกลับต้องอุ้มคือจะกลับ2อาจารย์กาเขาเลยท่านรองอุ้มชาลีแม่มาถืออุ้มแม่กันหาเดินทุรักทุเรนที่จะต้องไปป่าที่ป่าใช่ไหมต้องลำบากบนไหมเนี่ยความดีอันนี้เนี่ยกันทั้งหลายอย่าเข้าใจผิดที่ว่ามานั่งสบายต้องลำบากใช่ไหมเนี่ยทนทุกข์ทรมานไปป่าที่มาผ่านช้างอาจจะยังมากเป็นต้นเหตุทำให้ห้าวไปพระเอกสังเวยก็ไม่มีโอกาสเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีโอกาสไปมีประเทศในป่าที่มาผ่านแต่ใครถูกในประเทศจะอยู่ป่าที่มาผ่านเนี่ยคนนั้นต้องไม่กลับต้องตายต้องมีสัตว์ลาเสือเครื่องเครื่องเหลืองมากมายสิงสาราขาดดุร้ายมากใครตายแล้วไม่กลับแต่ถ้าบุญบารมีของพระเวทท่านแดงเนี่ยสร้างบารมีมาเป็นพระเป็นพระชนกเป็นหลายอย่างมาเนี่ยเป็นพระเตือนมีได้ทุกอย่างกรรมมาได้ทั้งหมดแต่กรรมได้เนี่ยท่าคือท่าสุดท้ายแล้วคือเวทท่านแดงให้ทางทุกอย่างไม่ดูน้ำเกลือทางแต่ประการใดให้จนชาวบ้านชาวเมืองระคายเคืองแค้นเพราะแค้นเคืองว่าให้ช้างปัจจัยนาช้างคู่บ้านคู่เมืองไปให้พระเจ้าคุณคนไทยประหารชีวิตเราเวทนาทุกแต่ใครจะประหารลูกหลานก็กระพอใจมั่งในประเทศไปอยู่ป่าที่เราผ่านพอทุกข์จริงในประเทศตรงเดียวแต่พอเวทนาตรงเดียวท่านสองประการคืออุระสองกุมารไม่ให้ไปนะถ้าคือตะวิจพันก็ไม่ให้ไปนี่เลยแค่ดวงเดียวแต่ตาดวงเดียวแต่ตาหยาบนะพระเจ้าคุณของใครพระบุตรคดีท่านก็ไม่รักลูกหรือก็รักลูกด้วยการทั้งนั้นน้ำตาร่วงโศกอะไรด้วยความจำใจก็ต้องมีระทึกพระบุตรคดีก็เหตุจำกล่าวมาไม่แหลกมาไม่มีบารมีมันเกิดมาเกิดไม่ได้ขอฝากไว้มาเนี่ยตัวนี้จะถ้ามันมีมาเนี่ยมันแลขัดขวางโยมจำไว้ไม่สำเร็จไม่สำเร็จแน่แพ้มาแพ้มาโดนบันดาลไม่ได้เนี่ยทางปัจจัยนาเมืองหนึ่งคือพระราเมืองอะไรหลายอย่างเมืองไตรภพแล้วก็เมืองหลายเมืองก็จำไม่ชื่อไม่ได้ผลไม่ตกต้องตามมาดูการกระทั่งรักษาโบสถ์ทั้งพระกับพยินเรื่องขาวห่มขาวผลก็ไม่ตกเมื่อทำให้ร้อนใจทำอะไรก็ไรไม่ทั้งเด็กทั้งแม่รักษาโบสถ์มาหลายวันผลก็ไม่ตกทำอะไรก็ไม่ตกไม่แหวกทั้งเกิดเป็นมารให้ต่อมาขอช่างปัจจัยนะพรามก็มาทำนายใจช้าใครพระเจ้าให้ดูเมืองนั้นฝังว่าพระพุทธเจ้าข่าจะทำยังไงรักษาโบสถ์ไปเนี่ยรักษาถึงก็เนี่ยผลก็ไม่ตกแห่มังแล้วก็แล้วแห่อะไรทุกอย่างไม่ตกก็ไม่ได้อาจจะเป็นไปได้ต้องตกแน่ขอให้พระองค์นำราชทูตให้ครามทั้งหลายเปิดกลางเป็นยาจกยังพกไปขอข้าพเจ้าน่ะต่อเขาไว้ฉันดอนให้เป็นได้นี่แบบเป็นเหตุกรรมนี่ทำให้พระเวทสันดรต้องสำเร็จมาผลก็ไปขอมาทำมือว่าเปลือกโกรธโกรธามากมายแต่ฟองโกรธมากข้ายังอื่นไม่เป็นไรแต่ทั้งปัจจัยง่ายทั้งผู้บังคับเมืองเนี่ยเป็นของประชาชนอยู่แล้วก็ของตกจะเลื่อนลุ่มเรืองวัฒนาจะถาอ่อนไปอยู่ที่ไหนก็ดีที่ไหนก็ขอประทานโทษคนที่มีสติปัญญาอยู่บ้านใครบ้านนั้นมีความสุขคนที่ไร้สติไร้ปัญญาอยู่บ้านใครบ้านนั้นเจ๊งไม่เอาไหนเอาเลยไม่เอามาเด็ดไม่มีความสุขคนที่มีปัญญานั้นจะเบียดบ้านใครก็เป็นมงคลนะมันต้องเป็นสัญญาณฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเงื่อนคิดให้แก่เดิมผ่านเลือดมาเลี้ยงได้แน่นอนเนี่ยลำบากลำบนแสนจะลำบนจะลำบากมันจะสามีปัญญาจะเป็นคู่เดียวตลอดไปไม่ได้มันคู่เดียวคือปาจิตกุมารกับแม่คุณหญิงอรพินเธอบีมีคู่เดียวเรียกว่าเลื่อนชายจีนหญิงหญิงแท้เป็นคู่แฝดนะมีขามีคู่เดียวในโลกทุกคนเนี่ยมันคู่เดียวไม่ได้พอทำบุญกันมาหลายชาติหลายกลับหลายการมาคนนู้นไปอยู่กับคนนู้นคนนู้นไปอยู่คน
เนื้อบุญของนั่นเลยบางคนก็มีโพสต์หลายคนที่ผมมีเนื้อมาหลายคนในปัจจุบันได้เจอว่าอย่างไรมีคู่เดียวคือพระพุทธเจ้าของนั้นกับพระนางอรพิมเทวีปาจิตุมานอรพิมเทวีสามารถจะกลายเพศเป็นผู้ชายบวชเป็นพระนราสำเร็จบางคนล่าสุดจากพระนราก็มาอยู่กับปาจิตุมานแล้วก็มนุษย์ชาติแล้วก็ขึ้นชาติขึ้นครบไปตามลำดับมาสร้างบารมีเมื่อเมื่อหวังมันไม่มีบารมีไม่เกิดประเสริฐไม่ได้อันนี้ชัดเจนไหมคนเราเนี่ยมันให้เราจะการถ้าจะย้ายเนี่ยก็ยื่นเตือนเลยจะไปอยู่อำเภอไม่ดีอยู่จังหวัดก็ดีคิดจะเอาจะของดีคิดจะเอาที่เขาข้างเรื่องอำเภอที่เขาข้างมันเจริญเนี่ยจังหวัดที่เขาข้างมันเจริญเนี่ยชอบย้ายไปอยู่ตรงนั้นแสดงว่าการเมืองอะไรไปตรงนั้นใช้มันได้ไม่มีบารมีเลยนะถ้าเราไปอยู่ที่อำเภอที่แรงแทงไปสร้างให้มันเกิดเจริญขึ้นมานั่นแหละถึงจะมีแต่ละมือบางจังหวัดที่แย่แล้วผู้ว่าการจังหวัดย้ายไปเมืองแย่แล้วก็ไปปรับปรุงเมืองให้เจริญรุ่งเรืองส่วนสุพรรณบุรีเนี่ยเขาทำให้เจริญรุ่งเรืองมาก็อะไรไม่ใช่ว่าย้ายไปจำเพาะเห็นว่าเมืองไม่ดีอำเภอจังหวัดไม่ดีย้ายยิ่งเต็มไปหาแล้วทำมันตื้อบอกไม่เอาเอาเงินไปยัดไปจังหวัดที่เจริญไอ้คนนั้นเลวมากแสดงว่าไม่เคยสร้างไม่คิดจะไปเอาของเขาเหมือนอย่างเขามาขอลูกสาวมีอะไรบ้างมีหนังสือไหมมีเงินไหมคิดจะเอาเขาอย่างเดียวคิดจะไม่สร้างบารมีให้กับตัวเองมีบางหรือประการใดเอาเงินคิดนะฝากให้โยมคิดเท่านั้นแต่คิดไม่ออกก็น่าที่ได้เวลาที่มีประโยชน์มากหรือเกิดขอฝากไว้วันนี้ไม่ได้ยังไงก็จะพูดให้ฟังขยมอ่อนเบอร์คือระลึกขาขาเขาตายนะเขาก็ไปเจอไปเจอวันนี้ไม่บอกเลยจะทำมาถามที่นั่นมันตะโกนนั่นอยู่ตรงนั้นตรงนั้นแล้วตึงด้วยอาตมามีระเบียนมือหลังก็ระเบียนไปไปก่อนถามเขาเรื่อยไปในตะกุ้งเบี้ยแล้วก็ไปบางซ้ายจะไปผ่านขลังแล้วเข้าคลองสุพรรณบุรีไปจอดแล้วก็ถามเขาบอกเนี่ยบ้านเนี้ยเดี๋ยวเขาก็มีเงินขึ้นบ้านก็ดีนะแต่ก็เล่าข้าวความกันมาตลอดบ้านนะโยมอ่อนเอาอัตราให้เขา500บอกโอ้โหขอประทานโทษนะอย่าว่าจะหาดูถูกคุณหนุ่มมาเพราะมันก็ห้าร้อยล้านรวยมหาศาลเขายังให้ของเรามาเข้าวัดเข้าวัดเยอะเลยเติมเรืออะไรมาเลยนี่แหละท่านทั้งหลายเองเหตุการณ์เป็นความจริงจะขอยืนยันให้ท่านทราบไอ้ยิ้มเขาตายแต่คนนั้นขี้ยาไอ้ขี้ยาใจบุญนะมันรับของกระเพาะที่มันจะมาขี้ยาเนี่ยนั่นมันก็ทำบุญเหมือนกันบุญเท่านั้นเขาก็ทำก็มาตอนหลังเขาก็สร้างความดีแต่ไปขี้ยาตัวนี้มันจะคนชั่วไหมเอาแก่ลงถือก็เยอะเขาขี้ยาตัวนี้เยอะไปแต่ไม่ใช่ขี้ยาบ้าเหมือนรุ่นยุคใหม่สมัยนี้มันเลวมันแย่มากยาตัวนี้ทำให้สมองดีเขาดีแต่ยังไงแต่จะมาก็ไม่เคยหรอกเขาเล่าให้ฟังดังนั้นดังนั้นเขาเลยเกิดความดูที่ประเวทั้งดอนให้ทานเท่าไหร่แล้วก็พรเนี่ยสำคัญมากให้ยินให้พรเมื่อการอนุสงฆ์ให้ทานธรรมสีดาบรรดาเครื่องกระเท่าปัญญาเกิดความมุขถ้าพระยินเปลงมาถ้าพระยินลองที่จะยินถ้ายินถ้าไม่แปลงมาเป็นยาจกมาก่อนเดี๋ยวพระเจ้าดอนจะไปให้ใกล้คนเร็วๆของดีต้องอยู่กับคนดีของดีต้องอยู่คนเร็วไม่ได้จึงต้องรีบตัดหน้ายาจกแปลงมาเป็นยาจกแปลงมาตาเท่าตาหลามาขอมาคือตกลงไหมแหมทำมาตกลงพระเจ้าดอนตัดใจกระทั่งเป็นมหาฤาษีแล้วก็มหาฤาษีคือนางมัตสีเป็นค่าบริการลูกค้าติดตามทุกอย่างสมัครกันมาแท้ๆแจ้งออกกระหล่อมข้ามโพธิญาณหมายถึงว่าเราโยมตามเอวิตากาจะพอเอ๋ยขึ้นมาเถิดลูกเอ๋ยพอหลังข้ามโพธิญาณนะจะไปคิดหมองแทงใจจัดการใดเลยหลังมาถึงจะขึ้นยากาเนี่ยเป็นคาถาดีนะกลายไปท่องมาให้ดีเอวิตากาจะพอเอ๋ยประกาศลีทุกที่ยังมันนี่เลยจะไปองค์มันเพียงรักแต่โพธิญาณแต่ไม่ชัดข
ึ้นมาจากสระเลยอย่าได้หนีพ่อไปเลยพอหลังพระโพธิญาณนึกว่าช่วยพ่อให้เป็นสะพานทองแรงรัดแรงไฟฟ้าขึ้นลมไปสู่ทางฟ้าเหมือนพระชนกนั้นนี่อันนี้ก็ฉันใดก็ฉันนั้นมันจะเรื่องเหลือหลายแต่ใครจะทำได้เหมือนแต่ไปขอสามีจะให้ไหมจะขอภรรยาจะให้ไหมก็คงไม่ได้หรอกก็คงไม่ให้ขอลูกก็คงให้ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนยากตัดใจยากมากแต่เออทุกนอนตัดใจได้ทุกหมดทุกอย่างแล้วแต่ได้คืนหมดเลยไหมขอพรจากพระยุนได้อานิสงส์จากพระเจ้าทานของกุมารหนึ่งสองได้พระเจ้าทานพระมัทรีต่อยาเกาะคือพระอินทร์พระอินทร์ก็อนุโมทนาให้ถึงให้พรขอพรมาเถิดพระเจ้าค่ะพระพรก็มีพรสุภาการนี่การเมตตาสักบัตรก็มีพรแปดประการข้อมีข้อสำคัญอยู่ข้อที่ว่าให้ชาวเมืองเกิดเกลือให้หายเกลือคิดว่าเขาจะเป็นหลอดตาไปหมดมาอยู่ถึงสารราชากลายเป็นสามัคคีเห็นไหมให้สองประมาณถึงขาดาขาดไม่จัดกันไม่กินกันไม่ฆ่าจัดเห็นไหมทานอันนี้สำคัญมากเรียกว่ามหาทานมหาทานได้บุญได้ทานการอยู่คนทุกคนเนี่ยตัดใจไม่ค่อยจะได้กำลังนัดจะให้ทานอาตมามันได้ดูยิ่งให้ยิ่งได้อยู่หัวอดนี่จริงแน่นอนยิ่งไม่ให้ยิ่งไม่ได้ไม่ให้ใครใครจะได้อะไรคือเวลาจะไม่ตายไปอยู่ที่ชาติไหนก็ไปตามเราไปพรอันสำคัญคือถูกในประเทศกลับมาได้เนี่ยในประเทศเรากลับมาได้เพิ่มทำไม่ได้แต่ขอพรจากพระยุนได้ถึงพระยุนก็ขอบอกให้ขอพรมาพระเจ้าค่ะให้พรต้องเป็นผู้การจงรับพรนะก็ให้กลับคืนพระนครให้ชาวเมืองที่โกรธเคืองหายโกรธหายเคืองและขอให้ผลบุกระพัดผมแก้วผลเงินทองตกมาอย่างที่ให้ทานไปตกหน้าบ้านใครให้บ้านนั้นเป็นเจ้าของมาจะเกะไม่ต้องแย่งกันเลยทานที่ให้แล้วกลับคืนมาได้แน่นอนขอฝ่ายโยมคิดเยอะนั่งกรรมฐานจะได้คิดจะได้คิดหนอคิดหนอจึงแน่หนอจึงแน่หนอญาติแล้วจึงหนอมารตะเกินหนอมารตะเกินหนอมารตะเกินตลอดเหตุการณ์มารไม่มีบารมีไม่เกิดประเสริฐไม่ได้ถ้าคนไหนไม่มีมารคนนั้นใช้ไม่ได้ไปไหนเอาสบายอย่างเดียวเอาสบายอย่างเดียวว่ามีมารรับรองท่านจะไม่ปลอดภัยท่านจะมีแต่เหนื่อยจังไรตลอดเหตุการณ์มารนั้นทำให้เราดีอาตมาต้องพูดเรื่องฟังมานานกล่าวหาว่าเราพูดไม่ดีโยมวันไหนโดนด่ามากวันนั้นเป็นมงคลมารวันไหนโดนพ่อยอจะล่วงใครเราโดยไม่รู้ตัวจะหลงเชื่อเขาจับน้ำมาเนี่ยจะเสียท่าเสียทีต่อมาละขึ้นมาย่อพ่อยอกับเรานะระวังให้ดีเขาไม่รักเราจริงเขาจะเอาของเราเนี่ยข้อที่จริงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอฝากให้ฟังเมื่อไรระลึกเสมออย่าขาดสติอย่าขาดสติท่านว่าอย่าเสียสติตะขาสติเสียสติไม่มีสตางค์เงินทองหมดไม่มีโอกาสดีอย่าไปโลภมากอยากได้ของเขาไม่โลภแต่ได้ยิ่งให้ยิ่งได้เอาตามถึงบัตรไม่จะอยากได้ของเขาไม่ใช่เป็นของเราถ้าของเราก็รักษาไว้ไม่ใช่โลภที่กล้าขอนบางคนก็จะถูกอยากมีเงินมีทองเป็นของเราเองกลายเป็นของเราเองเนี่ยก็เป็นโลภอีกแล้วเป็นโลภะไม่ใช่เนี่ยหาคือมาด้วยความสุจริตหาคือมาด้วยความเหนื่อยยากหาเพื่อการน้ำได้มาด้วยปัญญาได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงอันนี้จะไปเลือกอย่างนั้นโลภะเหนื่อยอะไรโลภะมุ่งจุดแปดโทสะมุ่งจุดสองโทสะมุ่งจุดสองไม่ใช่อย่างนั้นโลภอยากได้ของเราที่มาด้วยเป็นผู้สรุปติดสินธรรมเขาเป็นฝ่ายดีเป็นผู้สอนโลภอยากได้ของเขาไม่ใช่ของเราเป็นอาผู้สอนเท่านี้เองนะคือความหมายสั้นๆโดยไม่อยากนัก
ผลต่อเป็นเวลาทุกควรก็ฝากให้คิดให้เรามีสติอย่าเสียสติถ้าขาดสติท่านจะเสียสติท่านจะไม่มีโอกาสที่จะคิดดีคิดแต่ทางที่เอาแต่ใจตัวเองถ้าเรามีสติแล้วจะคิดโดยพินิจดึงพินิจพิจารณาด้วยเหตุผลข้อที่จริงจะลำบากแสนลำบากยังไงก็คงลำบากยากเย็นนำจิตใจนั่นแหละถึงจะได้เป็นพระอุน้องอุ่นในเรื่องความคิดดูละครจะเห็นได้ว่าพระอุ่นลำบากไหมน้องอุ่นลำบากไหมไอ้ตัวโกงตัวโขงเสริมตัวเลวตัวลาตัวมารแท้ๆมารฆ่ามารมันฆ่ามารละมารไม่ดีไม่มีปัญญาไร้เหตุผลดังที่กล่าวมาทั้งก่อนทุกประการที่ทำมาเนี่ยซึ่งกล่าวเรื่องกังวลที่สุดจำได้มาจนทุกวันแต่เขาก็ตายไปแล้วแล้วเขาหมายพระสถานให้ลูกหลานนั่นนี่หมดมันมาจากไหนมาจากภาคใต้นู้นมันเป็นญาติธรรมชาตินั้นนะเพื่อนแต่มันตู่ไอ้บ้านนี้ที่เขามาสกุลให้ไปตีนะเนี่ยมันไปเกิดแล้วไปเกิดแล้วมันอิ่มเลยไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นทำไปเถอะให้ตู่กับญาติตาขยันถึงจะเกิดแล้วก็ไม่เป็นไรเกิดแล้วเขาก็ได้เราก็ได้กตัญญูตัวเวทีตาทำคนที่ไม่มีกตัญญูตัวเวทีตาทำไม่มีความเจริญนะอย่าคิดอย่างนั้นบางคนเนี่ยเป็นคนชาวพุทธเคยมานั่งกรรมฐานแต่เราจะออกชื่อพอไปเข้าพระอิสลามไปเข้าพระอิสลามนะอิสลามรักมันโดยหมดตัวครึ่งศาสนาทุกข์ก็ทุกข์แน่แม่บอกว่าไอ้ยกเลิกเนี่ยอาจจะรับบางสิ่งเอามากระทืบได้ไหมกระทืบนั่นเราอาจจะเอามาเหยียบแล้วก็โยนน้ำไปเพื่อมันอยู่ตรงนั้นมันถ่ายรูปไว้แม่สามารถทำได้ยกเลิกมาเนี่ยมันไปเหยียบเราที่ยังรักที่ยังกล้าว่าเป็นลูกศิษย์ที่ดีเรียนจบปัญญาโทตุลาผู้หญิงแล้วก็พระหาจะองค์พระสุโขทัยสวยคือจะเดินทุเดินได้มาเข้าไปเอาเหยียดก็เลยพอรักอิสลามเลยเจ้งก็เลยแล้วนี่ยังอยู่หรือตายเราไม่ทราบเนี่ยเหยียดไหมถึงไปได้ไหมไม่มาหาแพ้เลยแล้วก็เหยียดย่ำศาสนาถ้าจะดีด้วยกันนะต่างคนต่างนักถือไม่ได้เลยแต่ทำไมถึงไปทำกันเช่นเราไม่เคยเหยียดย่ำศาสนาใดมันเป็นเรื่องที่เราต้องประทับใจต้องมาทุกวันนี้ขอฝากญาติโยมไปมือกรรมฐานเราก็จะได้กำหนดจุดได้ไม่จะโกรธมันเขาก็บาปเขาเองเลยมาเขาไอ้สามมือเงาเปื่อยเสียขาไปเลยอิสลามจะตัวนางคนนี้ต้องเลือกนางคนต้องมีงานทำเราก็เดินแย่ไปตามตามไม่มีกตัญญูตัวเวทีตาทำเลยเราสอนไปยังอุดรศาสตร์จบทั้งปัญญาตรีประกาศจากุกตุลาเราจะกลายเพศเป็นอย่างนี้ไปถ้าจะให้ดูบางคนต่างนับถือเอาไม่ได้เลยจะทำเป็นอย่างนี้ด้วยงั้นก็หมดเวลาแล้วก็ตั้งใจเดินจงกรมมาต่อตามน้ำบัดนี้ให้ขอคลิกนะมองเมื่อสามตัวไปดักแล้วก็นักกรรมฐานจะรู้ว่าโมงดำคือใครโมงแดงคือใครโมงขาวคือใครใครกระลาเขินหน้ามาเราไม่เห็นตัวคือมึงมือเขินของเรานั่นเองจัดการเดินจงกรมเอาหนึ่งขโมงวันนี้มาต่อมาแล้วนั่งหนึ่งขโมงหลวงพ่อจรัญได้สอนไว้ว่าเวลานี้มีประโยชน์กับชีวิตเราอย่าไปคิดเบื่อหน่ายตัวเองเลยขอให้สร้างความดีหนักก็เอาเบาก็สู้ความรู้ก็ดีมีปัญญาจะได้แก้ไขปัญหาทุกประการการเจริญพระกรรมฐานทำให้เราระลึกเหตุการณ์ในอดีตของเราได้สติตัวนี้สำคัญมากมีสัมปชัญญะกำหนดรู้ด้วยปัญญาช่วยทำให้เราระลึกชาติได้กรรมฐานนี้จะช่วยเราใช้กรรมไม่ใช่ตัดกรรมหลวงพ่อได้เล่าถึงชายผู้หนึ่งซึ่งเคยไปรับจ้างยิงคนตายเมื่อตอนยังหนุ่มแล้วมาอยู่วัด
เป็นเด็กวัดนานจนลืมไปแล้วว่าตนเองเคยฆ่าคนตายอยู่จนตัวเองได้บวชเมื่อสึกก็ออกจากวัดไปมีครอบครัวพออายุมากขึ้นแล้วก็ไปวัดเข้าพักกรรมฐานประมาณ3เดือนในขณะที่เข้ากรรมฐานนั้นมีอาการปวดศีรษะมากไปหาหมอก็ไม่พบสิ่งผิดปกติเมื่อกลับมานั่งกรรมฐานอีกและได้สอบอารมณ์จึงระลึกได้ว่าตนเองเคยไปจ่อยิงศีรษะคนตายคาที่เมื่อตอนสมัยยังหนุ่มหลวงพ่อจึงให้เดินจงกรมเจริญพักกรรมฐานแล้วแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้จะได้ไม่ต้องกลับมาฆ่ากันอีกทำเช่นนี้อยู่หลายเดือนจนวันหนึ่งขณะที่นั่งเจริญพระกรรมฐานอยู่นั้นวิญญาณผู้ที่ถูกฆ่ามาปรากฏให้เห็นและบอกว่าอโหสิกรรมให้แล้วไม่ขอจองเวรจองกรรมต่อกันอีกต่อไปและได้บอกว่าจะไปเกิดที่จังหวัดอะไรชื่อสกุลอะไรไว้ด้วยซึ่งต่อมาหลวงพ่อได้ไปตรวจสอบก็มีจริงตามที่วิญญาณนั้นบอกไว้นี่แหละกรรมฐานจะทำให้เรารู้กฎแห่งกรรมของเราและแก้ไขปัญหาชีวิตได้ถูกทางชีวิตก็มีแต่เจริญรุ่งเรืองขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยนะครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ